นายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหล่มสักร่วมกันมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอสประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักได้กล่าวทักทายรวมทั้งสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพทั้งในเรื่องของสุขภาพปัญหาด้านสังคมเพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปโดยในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักมีผู้ได้รับสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพรวมทั้งหมด11ชุมชนด้วยกันได้แก่ชุมชนวัดศรีมงคลชุมชนในเมืองชุมชนบ้านไร่ชุมชนสักงอยชุมชนวัดศรีบุญเรืองชุมชนวัดไพรสนชุมชนเมตตาชุมชนวัดทุ่งจันทสมุทรชุมชนท่ากกโพชุมชนหยกฟ้าชุมชนน้ำพุงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางรับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ได้ให้ติดต่อขอรับได้ที่กองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสักในวันและเวลาราชการ